บ๊ายบายไปเลยเริ่มเลยงวดกูสเปซสวัสดีจ้ะวันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นของที่จำเป็นต้องซื้อเดี๋ยวนี้นะคือมีหลายคนที่ถามผมมาว่าทำไมคนเราถึงจำเป็นต้องมีขาไมค์มากกว่า1อันอ้าวถ้าคุณเป็นนักร้องเวลาไปร้องบนเวทีผมใช้เนี่ยอันหนึ่งใช้ได้สัก2ปี 2-3 ปีเนี่ยน็อตมันก็จะเริ่มหลวมใช่ไหมก็ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าเป็นไมโครโฟนที่อยู่บนโต๊ะทำงานคุณเนี่ยคุณจำเป็นไหมที่ต้องมีขาไมค์มากกว่า1อันผมบอกว่าไม่จำเป็นแต่ถ้ามีได้ก็จะดีคืออย่างนี้ฮะอันที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือของ Blue เนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรก็ยังคงใช้งานได้ดีแข็งแรงทนทานแต่มันมีบางครั้งบางอารมณ์ที่คืออย่างผมใช้เนี่ยคือด้วยความที่จอที่ไว้อ่านคอมเมนต์มันจะอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่กล้องปกติผมจะติดกล้องเว็บแคมตรงนี้หรือไม่ก็ตั้งกล้องไว้แถวๆนี้คราวนี้มันก็จะบังแบบว่ามันหงุดหงิดไปเองว่าเฮ้ยอ่านไม่สะดวกเลยมันอ่านมันหงุดหงิดดันออกไปแล้วเอ้าเสียงหายอีกทำไงอ่ะทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยการซื้อครับคืออันนี้เนี่ยผมว่ามันดูดีแล้วมันก็ทำให้เปลี่ยนภาพที่มันจะต้องมีขาไมค์ที่มันลงมาจากข้างบนออกไปเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้เราไม่มีอันนี้ปะโถ่ปะโถ่นี่คือElgato Wave My Arm LP หรือว่า Low Profile นั่นเองนะครับเทสเลยฟึ่มไปตั้มตั้มตั้มบุ้มบุ้มเราวันนี้ลองกับ Aston Microphone นะครับ Element นะครับซึ่งก็เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่ใช้ง่ายและราคายอดเยี่ยมอันหนึ่งนะครับจะบอกว่าข้อดีของมันเนี่ยอันแรกเลยที่ผมเจอคือมันงานวัสดุเหล็กอะไรมันทำโอเคนะที่ดีกว่าเดิมที่ผมเจอก็คือว่าหัวมันเป็นแบบมันปรับแบบนี้ได้มันเป็นบอลอ่ะงั้นทิศทางของการบางทีไมค์แต่ละตัวเนี่ยทรงไม่เหมือนกันใช่ป่ะสมมุติเป็นตัว Blue ที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นแท่งตรงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะให้มันเอียงเข้าปากเลยแล้วก็บิดได้นะครับซึ่งจะอันนี้จะยืดหยุ่นกว่าเดิมแล้วก็ช่องเก็บสายไฟช่องเก็บสายไมค์มีเหมือนเดิมครับซึ่งตัวนี้ง่ายกว่าเดิมอันนี้ผมชมอันนี้ง่ายกว่าเดิมคืออันเดิมเนี่ยอันที่ผมใช้ของ Blue เนี่ยจะเป็นเหมือนแป๊ก3จุดซึ่งต้องใช้เล็บเนี่ยเขี่ยออกมาหรือไม่ก็ต้องเอาไขควงแบนแงะออกมาแต่คราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบแม่เหล็กเลยแล้ววางเบาะไปมันก็ดูดเลยก็อย่างงี้ง่ายขึ้นนะครับลองดูเดินสายเลยยากอะไรล่ะจัดโต๊ะทุกวันมีที่ไหนอย่างงี้เลยแล้วก็คุณก็แมะไปเลยครับบอกโอเคนะอันนี้สะดวกซึ่งจริงๆตรงนี้จะร้อยลงไปข้างล่างก็ได้นะถ้าเกิดหัวพอปะวะคิดมาแล้วโอเคอ๋อก็พาไปตกไปลกตรงนู้นได้เลยเฮ้ยโอเคนะงั้นถ้าจัดดีๆเนี่ยบนโต๊ะคุณจะเนียนเลยนะโอเคฮะปึ๊บฮัลโหลอันนี้คือข้อที่ผมว่ามันดีเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วนะครับวัสดุดีองศาเนี่ยทำให้คืออันเนี้ยเมื่อกี้มันอันนี้หายไปแล้วผมว่าในเฟรมน่าจะดูสบายตาขึ้นนะน่าจะดูโล่งขึ้นแล้วตรงนี้ผมตัดปัญหาการมองจออ่านคอมเมนต์ไม่เห็นออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็มีช่องเก็บสายที่ผมว่าทำได้ดีหัวบอลที่ค่อนข้างดีนะครับปรับได้ละเอียดกว่าแต่ข้อเสียที่จำเป็นต้องพูดจริงๆนะก็คือว่าคือแต่ละข้อที่มันต่อกันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยึดแน่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณพลาดบางอย่างเช่นทำอะไรผิดกับข้อนี้มันจะไปเลยนะมันจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะคือสมมุติแม่บ้านขึ้นมาทำความสะอาดแล้วเขาไม่รู้ว่ามันนึกว่ามันเป็นขาไม้แบบเดิมที่เขาโยกได้เนี่ยหลุดเลยนะดังนั้นก็ระวังด้วยนะครับอาจจะต้องบอกทีมงานหน่อยนะครับพี่ฟิล์มฝากหน่อยนะครับข้อนี้ก็ไปได้นะครับฉะนั้นต้องระวังนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าต้องระวังเลยนะครับถ้ามันอยู่ของมันดีๆเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับปรับขึ้นลงได้เขาจะแถมหกเหลี่ยมมาให้นะก็เนี่ยเผื่อตามความสูงความต่ำที่คุณต้องการก็ว่าไปปึ๊บคือผมว่าโอเคนะในราคา 3,000 กว่าบาทพิมพ์ไหมอ่ะนี่ไงมันไม่โดนกันหรอกนี่ไงอ๋อเดี๋ยวสักพักจะหงุดหงิดว่ามองไม่เห็นคีย์บอร์ดแล้วก็กลับไปเอาอันเดิมมาใช้แค่เหรอไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไงเราแก้ปัญหาได้หลายอย่างอ่ะพี่ว่าเพราะสมมติเป็นใช้ SM7B นี้อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละก็โอเคนะถ้าอยากจะทราบว่าWave My Arm LP ติดตั้งอะไรได้บ้างนะครับไปดูครับบึ้ม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 กลับมาฮะยอดเยี่ยมใช่ไหมคือมันผมก็คิดว่ามันได้ประโยชน์มากกว่านั้นคือบางทีผมอาจจะกลับมาใช้ขาไม้เดิมแล้วก็บางทีเราทำงานอาจจะติดกล้องตรงนี้แทนแล้วก็สามารถเปลี่ยนระยะเลนไม่ได้ใช่ไหมเลนเป็นฟิกซ์เราก็ดันกล้องเลยติดกล้อง DSLR ขนาดไม่เกิน2กิโลกรัมก็โอเคนะก็ถ่ายทอดเกมใบภาพสวยงามติดไฟก็ได้ไฟคีย์ไลท์ติดตรงนี้เล็กๆโอ้โหคุ้มเฮ้ยนายคุ้มว่ะยอดเลยนะ maximum load 2กิโลอย่าให้เกินนี้ก็แล้วกันเป็นใช้ได้ 3,890 บาทถ้วนครับเป็นไทเลอร์ที่ไม่เลวครับ good ว่ะ